นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญานะละนังรัตนันเตปัญญาเป็นรัตนาแก้วของคนสาธุโบดุลาโสโตจันาสัพโพเลสะตั้งหลายเท่าแก่ยิ่งใจเด็กขาหนุ่มน้อยหน้าตาจื่นจ้อยเจยบานยกมือสันขับไว้เมตึงบุพามาลาดอกไม้เอาวางใส่ไว้ผ่านขันจักจวนกันมามวนโมเข้ามาสู่อาลามสืบต่อด้วยตามเดิมอ่อนก่อนเกิดมาจากในปบศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญชาติเก่าสร้างมาหากการกาบ่ได้เพชรนินจินดาเงินทองบาทใดบ่เต่าใดไว้พระธรรมคำสอนขององค์บวรสัมมาสัมพุทธเจ้าหือหาจากเมื่อเจ้ามัวฟากโหต่างบนต่างบาปกรรมกาหยาบนิกลายเจตใจผ่องใสดังแก้วพ่อแม่ศรัทธาได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วตั้งใจแน่วแน่รับฟังธรรมเทศนาบัดนี้เด้อเตอะขอกราบนอบน้อมปูชาเอากุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกระหม่อมจอมหัวกับกลวะไวสาตั้มพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนเจริญจิตเจริญใจเจริญศีลเจริญธรรมเจริญโชคเจริญใจจงมีแก่ตั้นบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญป่อออกไม่ออกป่อแม่ปีน้องตั้นผู้ฟังตั้งหลายตึงยิงตึงจายตึงหนุ่มตึงเฒ่าเรากราบบัดนี้อาตมาภาพอยากใจน้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำมาแนะนำชี้แจงบอกไขคือคณะศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจเพื่อจะนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำนองทองธรรมวันนี้ศรัทธาญาติโยมก็เป็นวันเสาร์ที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ก็มาปะกับอาตมาภาพเป็นประจำทุกวันเสาร์
ตั้งแต่เวลา6 โมงเช้าจนถึงเวลา7 โมงเช้าโดยมีอาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวเป็นผู้ดำเนินรายการ1 อาทิตย์ก็มาปะกันเหตุเตื่อศรัทธาญาติโยมเดือนหนึ่งก็ปะกัน4 เตื่ออากาศช่วงนี้ศรัทธาญาติโยมก็หนาวเข้ามาเรื่อยๆรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกันตัวโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ละเอ็กละอ่อนตอนแต่นทั้งหลายอากาศเปลี่ยนแปลงร่างกายก็จะต้องปรับไปตามสภาพอากาศมนุษย์นั้นศรัทธาญาติโยมอยู่กับธรรมชาติอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิตธรรมชาติเป็นจะใดสภาพร่างกายอุณหภูมิในร่างกายของมนุษย์ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศไปตามลักของธรรมชาติซึ่งโมเฮาตันทั้งหลายนั้นบ่สามารถที่จะห้ามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นใดขึ้นได้ในโลกนี้ฉะนั้นศรัทธาญาติโยมก็ดูแลสุขภาพกันเฮ้ยดีๆเป็นวัดเป็นไอมาเป็นเหมื่อยเป็นบาดสบายขึ้นมาเนี่ยก็จะลำบากตัวเฮาลำบากคนอื่นก็ดูแลกันเฮ้ยดีใจชีวิตใจร่างกายใจสังขารของเฮานั้นดำรงชีพดำรงขันต่อไปเพื่อที่จะได้สร้างคุณงามความดีสร้างในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและก็ต่อสังคมนะช่วงนี้เทศกาลงานบุญอะไรยังต่างๆศรัทธาญาติโยมก็มีกินตาลสลากหักไม้พอดไปแผ่ววันเดือนหยี่เป่งปุ้นวันลอยกระทงศรัทธาญาติโยมต่อซึ่งปีนี้ก็นะบอกว่าจะเป็นงานเสลาก็ดีงานกฐินก็ดีงานวันเดือนหยิบเป็งก็ดีจนกันสตาญาติโยมแต่ละวัดแต่ละว่าก็มีการจัดแต่งดาขวกินขวตานอะไรยังต่างๆนะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเตี้ยวนะสตาญาติโยมนะตีวัดตีพระศาสนาจะได้รับความอุปถัมภ์กำจูอนุเคราะห์สงเคราะห์จากศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านในการที่จะช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรแล้วเดือนนี้ไปก็ดักปิ้งวิงบอยละเนอร์ศรัทธาญาติโยมนะอ่านว่าเดือนหยิบเป็งโอ้นะแฮมบากีซิปกีซาวัดนี่ก็จะถึงมาแล้วศรัทธาญาติโยมโต๊ะศรัทธาญาติโยมบางโพบางตันก็ไปเสาะซื้อโกมมาเพื่อที่จะเอามาตามมาจิมาปล่อยโกมนะบางโพบางตันก็เตรียมแปลงผางปฏิทินอะไรยังต่างๆวันนี้ก็เลยมีคำถามศรัทธาญาติโยมจากศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเปิ้นก็มาถามตัวลุงว่าตัวลุงผางปฏิทินเนี่ยมันคืออะไรยังจะได้เปิ่นเอามาปูจาผางปฏิทินในวันเดือนหยี่เป่งต่อตูลุงก่อนเกิดไปเกิดมาเดี๋ยวตูลุงไปเสาะหาคำตอบเพื่อกรรมก่อนหน่อยละนะว่าจะได้เปิ่นอย่ามาตามผางปฏิทินในวันเดือนหยี่เป่งเพราะอะไรยังวันนี้ตุลุงก็มาตอบเพื่อกับคณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจผ่านไปทางสถานีวิทยุนี้ว่าประวัติความเป็นแม่ของผางปฏิทินั้นศรัทธาญาติโยมที่เฮาโฮกันในธรรมปื้นเมืองเรื่องกาเผือกหรือว่าธรรมกาเผือกพระเจ้า5 พระองค์อันว่าธรรมกาเผือกนี้ศรัทธาญาติโยมเพิ่นก็มีเตดกันในวันเดือนหยี่เป็งทุกตีทุกตางเพิ่นก็จะนำมาเตดตวยหรือว่านำอานิสงส์ผางปฏิทินมาเตดตวยนะ
ในขณะที่ตูเจ้าพระเนนเปินเต่นเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็ลงมาจุดผางพระตีที่บริเวณหน้าวัดจะจุดกลมไฟพ่องนะจุดอันผางพระตีพ่องนะจุดจีสายพ่องจุดบอดไฟดอกพ่องโอ้สปะสะเปดในสมัยเริ่มกับใหม่ๆศรัทธาญาติโยมโอ้ในสมัยนั้นมีแม่กาเผือกตัวหนึ่งนะอันนี้ประวัติเปิ้นเล่ามาจะอีทำรังอยู่บนต้นไม้บัดเดือใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาแม่กาเผือกตัวนี้ศรัทธาญาติโยมก็ออกไข่ไว้5 ฟองด้วยกันอยู่มาวันหนึ่งแม่กาเผือกก็ออกไปเสาะหาอาหารต๊ะนะเข้าไปในป่าในดอยปุ่นวันนั้นก็มีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นอย่างนักฝนก็มาตกลมก็มาปัดไปมาลมก็มาปัดเอาไข่ของแม่กาเผือกตัวนั้นตกลงแม่น้ำไหลพัดภาคกระจัดกระจายไปคนละทิศไปคนละตีไปคนละตังฝ่ายแม่กาเผือกศรัทธาญาติโยมเมื่อปิกมาจากการทำจากการแห่อาหารแล้วก็บาหันใส่ไข่ตั้ง5 ฟองก็เกิดความตกอกตกใจโศกาอาดูนโอ้ลูกของกูมีไหนเห็นเอ้ลูกของกูมีไหนเห็นเอ้นะไปเสาะเหนือตกออกใต้บินไปบินมาเสาะไปเสาะมาปะปะสักตีสักดางสตาญาติโยมต๊ะแม่กาเพื่อก็ต้องตอมใจตายในที่สุดสตาญาติโยมกวนว่านั่นเนาะสตาญาติโยมความหักของแม่ที่มีต่อลูกนี่แห่ผ่ามานบ่ได้ศรัทธาญาติโยมมันมีมากมายเหลือจะคันนานาจะเอาอย่างมาเปรียบบนกุลของป่อของแม่นี่สุดติใจยากสุดติใจยังได้นะแม่ครับลูกนี่ฮะกันขนาดศรัทธาญาติโยมโลกเปรียบเสมือนหัวจิตหัวใจของพ่อของแม่นะลูกเจ็บไข้ได้ป่วยลูกเต้าเข้าปันตกตุกได้ยากโอ้พ่อแม่นี่กินบัดได้นอนบัดรับห่วงหาอาทรเป็นความแหกที่บริสุทธิ์นะแม่กับพวกนี้นะศรัทธาญาติโยมเสาะหาลูกของตัวเก่าบ่ได้ในที่สุดก็ตอมใจตายแต่ว่าด้วยบุญกุศลปาละเมติแม่กาเผือกได้กระดำปั่มเปงไว้ก็ทำเมื่อแม่กาเผือกนั้นเมื่อตายอัตภาพนั้นก็ไปเกิดในพรหมโลกก็เป็นพรหมตนหนึ่งชื่อว่าคติกามหาพรหมคติกามหาพรหมส่วนอันว่าใครถึงแห่ฟองนั้นศรัทธาญาติโยมแม่กาเผือกก็ถูกทั้ง5 ฟองนั้นก็ถูกน้ำปัดปลาไปแต่ละตีแต่ละต่างไข่ใบแรกศรัทธาญาติโยมไปตกค้างอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งนะและก็ได้มีแม่ไก่ตัวหนึ่งมาปะศรัทธาญาติโยมเมื่อมาปะแล้วก็นำไปฟูมฟักเลี้ยงดูบ่เมินบ่นานก็ฟักไข่ออกมาเนาะเป็นโอปปาติกะคนมีบุญศรัทธาญาติโยมเป็นปัจจัยรูปงามนะก็เลยตั้งชื่อให้ไว้ว่ากะกุสันทะกะกุสันทะศรัทธาญาติโยมแม่กายก็เลี้ยงอุปถัมภ์กำจูเอาไว้จนเจริญเติบใหญ่ขึ้นมาอันนี้ไข่ใบที่หนึ่งเด้อศรัทธาญาติโยมส่วนไข่ใบที่สองนั้นไหลไปเกาะไปค้างอยู่ที่ทรายแห่งหนึ่งนะเกาะทรายแห่งหนึ่งนะก็ได้มีแม่วัวตัวหนึ่งมาปะเข้าใส่ศรัทธาญาติโยมแล้วก็ไปนำไปเลี้ยงดูบ่เมินมานตมาเต่าใดก็ฟักออกมาเป็นลูกปัจจัยแห่งเมาะก็เลยตั้งชื่อเอาไว้ว่าโกนาคมันแนะโกนาคมันแนะศรัทธาญาติโยม
แม่วัวตัวนั้นก็เลี้ยงโกนาคามนะจนเจริญเติบใหญ่ขึ้นมาต่อไปไข่ใบที่สามก็ไหลไปข้างที่จายฝั่งน้ำโตมีแม่เต่าตัวหนึ่งมาปะมาพ่อเผาก็เกิดความหักความเมตตาก็นำไปเลี้ยงไว้บำเมินนานต่อใดก็ฟักออกมาเป็นโอปปาติกะปอจายรูปงามคนหนึ่งก็ใส่ชื่อเอาไว้ว่ากัสสปะแม่เต่าก็เลี้ยงจนเจริญเติบโตเช่นกันศรัทธาญาติโยมต่อไปไข่ใบที่สี่ก็ไหลไปตกอยู่ข้างริมน้ำแม่ฝั่งข้ามริมน้ำแห่งหนึ่งข้ามริมฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งนี่นะในขณะนั้นศรัทธาญาติโยมก็มีแม่หญิงคนหนึ่งนะกำลังไปซักผ้าของตัวเมื่อไปแปะใส่ไข่ใบนั้นก็เลยนำไปเลี้ยงดูบำเมินบานานต่อใดไข่นั้นก็ฟักโอปปาติกะเกิดออกมาเป็นคนก็เลยใส่ชื่อเอาไว้ว่าโคตมะแม่หญิงคนนั้นก็เลี้ยงดูจนเจริญเติบโตต่อไปไข่ใบที่ห้าสุดท้ายก็ไหลไปข้างที่ยังฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งก็มีพญานาคตัวหนึ่งเข้ามาปะใส่แล้วก็นำไปเลี้ยงดูนะบำเมินเต่าใดก็ฟักออกมาเป็นปอดชายหนุ่มคนหนึ่งเจริญเติบโตขึ้นมาก็เลยใส่ชื่อเอาว่าอริยะเมตไตรนี่ศรัทธาญาติโยมไข่ทั้งห้าใบนั้นใบแรกชื่อว่ากะกุสันทะไข่ใบที่สองโกนาคัมมะนะไข่ใบที่สามกัสสปะไข่ใบที่สี่โคตมะไข่ใบที่ห้าอะริยะเมตไตรซึ่งก็เป็นชื่อของพระโพธิสัตว์นะที่ได้บำปั่มปั่มเพลงบุญญาปารมีเป็นพระพุทธเจ้าที่หมู่เฮาตั้นทั้งหลายได้หู้จักกันด้วยเตชะบุญญาปารมีที่ได้บำเพ็ญไว้เมื่อปลอดใจทั้งห้าคนศรัทธาญาติโยมใหญ่มาแล้วใหญ่มาแล้วอายุ16ปีก็นึกอยากที่จะออกบวชอยู่ในป่าบำเพ็ญศีลภาวนาปัจจัยแต่ละคนก็ขออนุญาตแม่ของตัวเพื่อที่จะไปบวชอยู่ในป่าถือศีลบำเพ็ญพรตนอกแม่บุญธรรมของปัจจัยทั้งห้าก็อนุญาตปงปันและก็ปัวอวยปอนอวยใจเป็นอย่างดีปัจจัยทั้งห้าคนนั้นศรัทธาญาติโยมก็เดินตาเดินทางไปบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ในป่าแต่ละที่แต่ละแห่งตามความต้องการของภัยของมันอันว่าเมื่อได้บำเพ็ญศีลภาวนาไประยะหนึ่งแล้วศรัทธาญาติโยมปัจจัยทั้งห้าก็ออกเดินตาเดินทางโอ้สุดท้ายแล้วก็มาปะใส่กันโดยบังเอิญตีต้นไม้ใส่แห่งหนึ่งอันมีกิ่งก้านสาขาร่มรื่นเย็นสบายณดอยลูกหนึ่งดอยลูกนั้นชื่อว่าสิงคุตระปิฐะดอยดูชื่อดอยเนาะสิงคุตระปิฐะดอยม่อน ในวันนั้นเป็นวันเดือนยี่เป็งพอดีศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อมาแปะกันต่างคนก็ต่างไทยถามกันความเป็นแม่ซึ่งกันและกันก็เลยได้หูว่าโอ้ตัวเก่านั้นเป็นลูกของแม่กาเผือกเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นจากนั้นก็ได้จัดเตรียมลำดับพี่น้องกันว่าปี่ติค้างอยู่ตนน้ำเป็นปี่เก่านะและคนติดตกค้างอยู่ใต้น้ำลงมาก็เป็นน้องคนทัดมาทัดมาตามลำดับอีโลสถาญาติโยม
เมื่อนักพอดหนุ่มทั้งห้าคนศรัทธาญาติโยมแปะกันแล้วก็เลยตั้งสัจจะอาติฐานโอ้เฮาไข่ปะแม่กาเปลือกของตัวแม่ของเฮาสักเตือลูขอคือแม่กาเพือกนั้นจงได้มาปรากฏต่อหน้าต่อตาเขาทั้งหมดเตออีหนอด้วยแรงสัจจะอธิษฐานศรัทธาญาติโยมหนอโอ้แม่กาเพือกฮู้อย่างอันนะก็เลยมาผ่ากดตัวคือกับลูกชายทั้งแห่คนทั้งแห่ก็ได้มาปะแม่กาเพือกแต่ก่อนที่จะได้มาปะกันศรัทธาญาติโยมกล่าวถึงแม่กาเผือกนะเมื่อตอนที่ว่าปิกมาถึงลังแล้วบปะใส่ลูกใส่ตัวเก่าเนาะของตัวเก่าเนาะก็มีความเกิดความอาลัยฮักจนขาดใจตายไปแล้วนั่นนะก็ไปเกิดเป็นคติกามแห่ผมอยู่ในพรหมโลกนะศรัทธาญาติโยม 12,000 ปีก่อนตกนะจันเทวดาจันพรหมนี่บ่เหมือนกับจันมนุษย์เนอศรัทธาญาติโยมจันมนุษย์นี่มีอายุแค่100ปีแต่ว่าจันเทวดาจันพรหมนี่อยู่กันไปยาวๆ 10,000 ปี 12,000 ปีเป็นต้นตู้บ่เฒ่าบ่แก่ศรัทธาญาติโยมหมดอายุขัยก็ตายเหมือนกันนะนะหมู่เทวดาหมู่พรหมหมู่นี่นะก็ตายเหมือนเดียวกันคำอธิษฐานของลูกทั้งแห่ศรัทธาญาติโยมก็เป็นจริงดังอันนะแม่กาเผือกนั้นนะก็ได้ลงมาจากจันทร์พรมมาโลกแล้วก็ได้เมลมิตรเป็นกาทองตัวใหญ่มาปรากฏต่อหน้าต่อตาลูกทั้งแห่คนเมื่อป้าแล้วก็ต่างเจรจาซักถามความเป็นไปเป็นมาซึ่งกันและกันแม่กาเผือกก็ได้เล่าถึงความเป็นมาตั้งแต่หลังคือกับลูกชายทั้งห้าได้หับฟังเอโลเนาะเมื่อถึงเวลาก็จะแจกลูกลูกไปนะก็เลยขอคือแม่กาเนาะนะลูกลูกทั้งหลายทั้งห้าคนก็เลยขอคือแม่กาเนี่ยได้ยื่นตีนอีหนอศรัทธาญาติโยมอู้เป็นภาษากำเมืองได้ยื่นเท้ายื่นตีนนะเพื่อที่จะยังเพื่อที่จะให้ลูกทั้งแห่คนได้กราบไหวเพื่อที่จะได้ระลึกนึกถึงบุญคุณของแม่กาเผือกนะแม่กาก็เลยเอาฝ้ายมาฟันเป็นเกี่ยวแล้วก็ดึงออกเขามีลักษณะเหมือนกับตีนกาหนอสามแง่งเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็ปานเฮือลูกตั้งแห่นำไปใส่กระออมน้ำมันเป็นภาชนะเล็กๆบรรจุน้ำมันนะแล้วก็เอาอันฝ้ายติดฟันเป็นเกี่ยวนั้นเอามาใส่แป้งไส้เตียนที่หมู่เฮาตั้งหลายห้องว่าผางพระเตศนั่นนะแล้วก็นำมาจุดปูจาสืบต่อไปในชมพูทวีปในเมืองมนุษย์นะแล้วก็สอนเฮอลูกทั้งหลายนั้นเฮือปูจาอย่าเฮือมันได้ขาดได้หายถ้าเกิดถึงหาแม่เนี่ยก็เฮือปูจาในวันเดือนยี่เป็งจากนั้นแม่กาก็เปิกไปสู่พรหมโลกตามเดิมศรัทธาญาติโยมส่วนโลกใจทั้งแห่นั้นศรัทธาญาติโยมก็ต่างเฮือสัญญาแก่กันว่าจะมาปะกันที่เก้าไม้ไซนี่ทุกวันเดือนยี่เป็งอีโลและถ้ากันว่าถ้าเขาทั้งแห่คนได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเมื่อตายไปก็ขอเฮือนำธาตุพระเกศาธาตุมาถาปนาไว้ณสถานที่แห่งนี้ต่อมาเมื่อนักพรตฤาษีทั้งห้าได้บำเพ็ญบารมีจนแก่กล้าหลายพันปีติบเมื่อตายไปก็ได้ไปเกิดแห่งหลายพบหลายจาติสุดท้ายก็ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในมนุษย์โลกตามลำดับ
พระเจ้าห้าพระองค์ลำดับปัจจุบันนี้ก็คือว่าโคตมะสกยะมหามุนีโคดมสทาญาติโยมก็คือพระพุทธเจ้าของเขานั่นเองพระพุทธเจ้าองค์แรกในพัทธกัปนี้ชื่อว่ากะกุสันทะที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามีแม่บุญธรรมเป็นไก่เนอะสทาญาติโยมองค์ต่อมาก็คือว่าพระโกนาคัมมะนะได้ชื่อตามนี้ก็เพราะว่ามีแม่บุญธรรมเป็นวัวองค์ที่สามชื่อว่ากัสสปะที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามีแม่บุญธรรมเป็นเต่าองค์ที่สี่โคตมะนะที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามีแม่บุญธรรมเป็นแม่หญิงซักผ้าแล้วก็องค์สุดท้ายคืออริยะเมตไตรพระศรีอริยะเมตไตรนะที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามีแม่บุญธรรมเป็นพญานาคสำหรับผางพระเตศนั้นสทาญาติโยมเปิ่นก็มักจะทำเป็นเส้นฝ้ายฟันเอาเป็นเกลียวมีลักษณะคล้ายกับตีนกาเนาะบางคนก็เมืองทนเมืองเฮาก็ห้องว่าตีนกาฝ่ายตีนกาทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์กึดถึงหาแม่กาเผือกตามในเนื้อเรื่องที่อาตมาภาพได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นทุกวันเดือนยี่เป็งศรัทธาญาติโยมวันที่26 27ที่จะถึงนี้คนล้านนาคนเมืองเหนือเฮาก็เลยปากันจุดพางพระเตศเพื่อที่จะปูชาพระเจ้าห้าพระองค์ตีเปิ่นนะเกิดเติงหาแม่กาเผือกถ้าบ่มีแม่กาเผือกตัวนี้เปิ่นก็บ่สามารถที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้จนถึงปัจจุบันนี้นะก็เป็นการปูชาคุณของแม่กาเผือกนะซึ่งเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าถึง5ตนถึง5พระองค์แน่ศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าหมู่เฮาทั้งหลายจุดผางพัดติดในวันเดือนยี่เป็งอันนี้ก็ตูลุงก็ตอบคำถามหูแล้วเนอะนะคำตอบก็จะแย้วหน่อยเนาะคำตอบก็จะแย้วหน่อยแต่ก็จะได้ฮือโหติมาติไปอะไรทำไมอย่างใดนะเพื่อที่จะฮือเป็นข้อคิดแล้วก็นำไปเล่าต่อต่อไปคำถามที่สองมาแหมแล้วศรัทธาญาติโยมก็มีศรัทธาญาติโยมตั้งคำถามปูชาว่าทำไมจะต้องมีการทำพิธีบายสีสู่ขวัญตัวเอโลโอช่วงนี้เนาะศรัทธาญาติโยมออกวัดศาลาพระเจ้าแล้วนะแต่ละวัดแต่ละวาเปิดก่อนจะมีการฮับกฐินจัดเลี้ยงคณะกฐินสามัคคีที่มาจากเมืองใต้เนาะต้องบางตีบางตางบางหนบางแห่งก็อันว่าก็มีทำพิธีปัดเคาะเลาะภัยเหียกเข้าเอาขวัญ นะเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังจิตกำลังใจให้กับศรัทธาญาติทำพิธีปัดเคาะหรอกโอ้มันบักใครจะเปิงสัญญาณรุดไปกำเนอะสุมาอภัยโดยกำเดียวนะชัดเจนแล้วเนาะต่อไปจะตอบว่าสาเหตุที่มีการทำบายสีสู่ควันนั้นคำว่าบายสีนี่ปัจจัยเป็นภาษาไทยนะสัทธาญาติโยมบายสีนี่เป็นภาษาเขมรบายคำแรกเนี่ยแปลว่าเข้าสุกสีคำที่สองหรือว่าสลีเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตนะเป็นภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาบาลีว่าสิริสิริแปลว่าเม่งขวัญขวัญดีมีมงคลเป็นของประเสริฐเป็นของสูงนี่นะเพราะฉะนั้นก็แบ่งออกเป็นสองคำบายเป็นภาษาเขมรสี
นะเป็นภาษาสันสกฤตเอามารวมกันเป็นคำว่าบายสีบายสีก็หมายความว่าสิ่งที่เป็นมิ่งขวัญขวัญดีมีมิ่งมงคลเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นของสูงนะเป็นที่มาของโภคทรัพย์ทรัพย์สินเงินคำตั้งหลายนอและก็การสู่ขวัญสามารถทำได้หลายๆอย่างการสู่ขวัญคนนั้นศรัทธาญาติโยมก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งของคนภาคเหนือหรือภาคอื่นๆซึ่งก็จะมีวิธีการทำแตกต่างกันไปต่างความเชื่อแล้วศรัทธาญาติโยมเปิ่นมีความเชื่อว่ามนุษย์เท่านั้นมีขวัญ ขวัญก็คือว่าดวงจิตวิญญาณนะซึ่งขวัญหรือว่าดวงจิตวิญญาณนี้ศรัทธาญาติโยมก็เป็นสิ่งที่อยู่ประจำตัวของคนและสัตว์ตลอดจนถึงสิ่งของบางอย่างนี่ในคนนั้นขวัญจะอยู่ตามอวัยวะต่างๆเปิ้นฮ้องว่า32อย่างนะบ้านเฮาว่า32ขวัญเจ้าว่าเอ้ยกันว่าได้ยินเสียงของโอ้ข้าแล้วจงรีบหนอขึ้นมาเพิ่นก็จะห้องขวัญกันอย่างนี้เพื่อที่จะฮือ32ขวัญติประจำอยู่ติผมก็ดีขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกสิ่งที่มันอยู่ในร่างกายของเฮาทั้ง32ขวัญ นั้นเป๊กมาอยู่กับตนกับตัวคือมีความตั้งมั่นคือมีอายุมั่นตีคานะคือมีความเป็นมิ่งมงคลเมืองล้านนาของเฮานั้นเปิ่นมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องขวัญหากว่าขวัญ นี้ไปที่อื่นก็จะต้องห้องขวัญคือปิ๊กแม่น้อศรัทธาญาติโยมโดยผ่านพิธีกรรมเปิ้นฮ้องว่าฮ้องขวัญหรือประเพณีการบายสีสู่ขวัญนี่โลเพื่อที่จะฮื้อขวัญได้เปี๊กเข้ามาสู่ตนสู่ตัวและก็สร้างความผาสุกฮื้อกับคนผู้ถูกทำบายสีสู่ขวัญการทำบายสีนี้เจ้าเมืองของเฮาเปิ้นมีความเชื่อว่าเป็นการผูกขวัญนะเพื่อบ่ฮือหนีไปที่อื่นขวัญที่มีอยู่ในตัวย่อมมีสภาพจิตใจที่สมบูรณ์ศรัทธาญาติโยมมีกำลังใจในการดำรงชีวิตนะเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมังกรกับตัวนะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้มีความเข้มแข็งสร้างความอบอุ่นความสุขใจนะเพื่อสืบสานเจตนาลมอันดีอันงามของบรรพบุรุษอันเป็นการสืบต่อประเพณีและก็วัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมบรรพบุรุษของเมืองล้านนาของเฮาเปิ้นก็เลยถ่ายทอดพิธีกรรมบายสีสู่ขวัญจากรุ่นสู่รุ่นสืบจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้สำหรับการพิธีสู่ขวัญในล้านนาของเฮานั้นนะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะอย่างที่1การซ่อนขวัญหรือว่าการซ่อนเอาขวัญก็ได้แก่การนำเอาเข้าป่าอาหารหมากพลูบุหรี่เนาะน้ำก็ดีไข่ก็ดี1กู่พร้อมกับด้วยสายสินนี่แล้วก็แซะ1อันศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ก็คงจะฮู้จักแซะเนาะแต่ละออนสมัยบัดเดียวนี่จะฮู้จักแซะก็ฮ่าแซะน่ะศรัทธาญาติโยมก็เป็นเครื่องมือแห่ป่าชนิดหนึ่งของเมืองเหนือเฮาและเพิ่นก็ไปเชิญคนที่มีอายุเป็นแม่ย่าแม่ยิ่งที่สามารถมักกล่าวคำเป็นโวหาร
นะที่จะไปแซะเอาไปซ่อนเอาขวัญ นั้นนะเพื่อมาอยู่ในเสียเอโลนอนะบางคนบางตีบางตางก็เจ็บก็ป่วยอยู่เปิ่นก็เกิดว่าโอ้ขวัญไปตกใส่ตีหันก็ปากันเอาไปซ่อนเอาแซะเอาไปซ่อนตีหันอีนอนะเปิ่นก็จะห้องเอาขวัญของคนตีนะประสบอุบัติเหตุหรือว่าฮกล้มถูกรถชนตีหันตีนี่ถูกสัตว์ทำร้ายตีหันตีนี่อีเนาะเพิ่นก็จะห้องมาคือมาอยู่ในแช่ในคลองในเนอมาเนอมาเนอขวัญนายกอนายขอได้มาตกหายเหรียญลายอยู่ตีนี่พ่อแม่ธรณีเจ้าตีได้เก็บไว้ก็ดีก็ขอฮือขวัญได้ปิกขึ้นมาจะปาขวัญไปอยู่กับเจ้าเก่าเนี่ยขอขวัญตั้งหลายอย่าได้มาทุกโศกเศร้าเหงามองเออมาตามกรรมติค่าเรียกร้องแด่เต้อจากนั้นเพิ่นก็เอาแซะเอาซ้อนเอาใส่ในข้องแล้วก็เอาปีกมาไอ้ลูกว่าวนๆเวียนเวียนอยู่กันนะ3 รอบ 7 รอบนะแล้วก็นำเอาขวัญเอาใส่ในแซะเอาใส่ในข้องนั้นนะปีกเข้ามายังบ้านยังจองหลังจากนั้นก็นำมาเข้าสู่พิธีเรียกเข้าเอาขวัญผูกข้อไม้ข้อมือเอโลนะอันนี้ก็คืออย่างที่หนึ่งการซ่อนเอาขวัญต่อไปอย่างที่สองการสู่ขวัญสู่ขวัญก็คือว่าสำหรับการเรียกเข้าเอาขวัญสู่ขวัญใจได้หลายกรณีกรณีที่หนึ่งการทำขวัญคนยกตัวอย่างเช่นการทำขวัญนาคหรือที่ห้องว่าเรียกขวัญลูกแก้วนะการทำขวัญคนป่วยคนที่มาเยี่ยมมาเยือนเฮานะการทำขวัญคนที่ฮับแต่งตั้งใหม่นะเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายกนะเป็นพระครูจันนั้นจันนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งการทำขวัญกู้บ่าวสาวกู้สมรสเป็นต้นนะอันนี้ก็คือการทำขวัญคนต่อไปอย่างที่สองการทำขวัญสัตว์นี่โตในสมัยบาเดือนนี่บ่ค่อยจะมีแต่ว่าตั้งเมืองลำปางนี่หันนักอยู่หันเปิ่นทำขวัญจ้างขวัญงัวขวัญควายจ้างแม้วัวควายเองต่างๆเพื่อก็เป็นการนะฮือกำลังใจสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เฮาได้ใจมันมาตลอดถึงปีอ่ะสัทธาญาติโยมนะอันว่าสัตว์ก็มีดวงจิตดวงวิญญาณเหมือนกับเฮาเข้าเหมือนกันโลกมีกายกับจิตเหมือนกันโลกแต่ว่านะมันเป็นคนมันจิตอย่างเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนมันเป็นจิตที่มีความละเอียดอ่อนแตกต่างกันไปต่อไปอย่างที่สามก็คือการทำขวัญสิ่งของนะยกตัวอย่างเช่นการทำขวัญเสามงคลการทำขวัญเรือการทำขวัญเงินทองเป็นต้นนะอันนี้ก็สมัยก่อนดังเดิมนี่เปิ่นจะแป้งบ้านแป้งเฮือนนี่เนาะเปิ่นก็จะมีพิธีทำขวัญเสามงคลเนี่ยก่อนนี่ลูกใจว่านับได้นับแปลงมันยังบาเร็วเนี่ยนะฮับเมากันเป็นล้านล้านมีเวลามากก็โคตรล้ม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 ฟังสาวฟังสาวฟังสาวไปเหี้ยอย่างนะอันนี้บ้านหลังนั้นก็จะมาเป็นมงคลนะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาผู้รู้นะเพื่อที่จะทำขวัญเสามงคลเหี้ยก่อนถึงจะดีตามแบบบ้าโบราณเนาะต่อไปอย่างที่สี่ก็การทำขวัญเข้านี่ขวัญเข้าก็คือว่าช่วงหน้าเนี่ยโอ้หลังเดือนหยีเป่งไปแล้วหรือว่าก่อนเดือนหยีเป่งเพิ่นจะมีการเกี่ยวเข้าเอาเฟืองเนาะแล้วก็นำเข้านะขึ้นยุ้งขึ้นช้างเพิ่นก็จะมีพิธีเหตุท้อยสมัยบักเก่าบักเกื้อนี่การทำขวัญก็จะมีเครื่องประกอบพิธีบายสีพร้อมด้วยโปจันแนอาหารไก่ต้มหนึ่งกู่ได้สายศีลนะเป็นอย่างเอกหลังจากนั้นป้อหมอเพิ่นก็จะมีกล่าวคำโบหารอะหยังต่างๆปัดเคาะเลาะไผ่อะหยังต่างๆเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างออกจากเนื้อจากตัวไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ห้องเข้าเอาขวัญเป็นลำดับตำดาห้องเข้าเอาขวัญเสร็จเรียบร้อยก็จะได้มัดมือนะเอาเข้าเอาขวัญ
เอาสายสินมัดมือมือซ้ายมัดมือเบื้องซ้ายขวัญแม่มัดมือเบื้องขวาคือขวัญเจ้าอยู่กับตนกับตัวหนอเจ้าเฮ้ยเอโลสุดาผลว่ากันอย่างเอโลอ่ะต่อมาภาพแนวบักไข่แกวนต่อใดนะเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้สองคำถามเนาะสองคำถามนะที่ได้นำมาตอบนำมาวิสัชนาคือกับศรัทธาญาติโยมได้สะดับรับฟังเพื่อเป็นการสร้างความรู้สร้างความเข้าใจคือเกิดขึ้นกับศรัทธาญาติโยมนะบัดเดี๋ยวนี้ก็ได้เวลา6:48แล้วอาตมาภาพเนาะก็จะได้หับสายแนวใหม่จากคณะศรัทธาญาติโยมเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี่จัดรายการเกินไปหน่อย นะก็โอ้ม่วนก็พอเวลาเหมือนกันปอดต่อ6:57แล้วหับสายไหนกระทึงบัดดันอาวันนี้6:50ใช้เวลาแห่ง10 กว่านาทีนี้ฮับสายนาไมจากศรัทธาญาติโยมปอออกแม่ออกนักศีลนักบุญตั้งหลายนะติฟังอยู่เชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปูนลำปางแป่น่านพะเยาใจยะพาการเวียงป่าเป้าแม่สวยแม่ขจานโอ้หลายตีหลายต่างโทรมาเนอร์เบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาวโทรมาให้กำลังใจ082-049-6971 082-049-6971ฮับสายแรกเจริญพรแม่ไลแม่ไลสัญญาณชัดเจนก่อนแม่ไลเออสัญญาณชัดเจนดีอยู่เนาะแม่ไลเนาะโอ้โมตนาแม่ไลติดตามตลอดมาเนอะเฮอกำลังใจแม่ไลเนอะจาตุต่อไปสายที่2 082-049-6971โทรมาโทรมาสายที่2รับอ๋อป่าวินานป่าวินานสัญญาณชัดเจนเนาะป่าวินานเนาะอากาศเป็นใจผ่องป่าวินานอากาศเป็นใจผ่องทั้งปุ่นหมอกเหมยมีก้อยป่ะมีอ่ะเนาะสบายอ่ะเนาะอากาศสบายสบายเนาะอ๋อกินสลากหักไม้แล้วล่ะเนาะโอ้เริ่มวันนี้อ่ะกะโอ้ฝากอนุโมทนาบุญด้วยเนอะจาตุเหมือนกันเหมือนกันต่อไปแหมหนึ่งสายเจริญธรรมบ้านห้องลำปูนสัญญาณชัดเจนนะโยมแม่เจนดีเจ้า98.75ตั้งปุ้นมีตานฉลากหักไม้ก่อยมแม่มีตานแล้วเจ้าตานเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าโอ้อนุโมทนาสาธุเนาะอนุเคราะห์พระสงฆ์องค์เลนเนาะสาธุสาธุเจ้าจาตุ082-049-6971แหม1สายเจริญปอนจาโตจากกังใจหาแสงสีปิดาเจ้าโอ้จันยันชัดเจนกับโยมแม่เจ้าสักเกินเจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่เนาะเจ้าเจ้ากินตานฉลากหากไม้และมดอากาศตั้งปุ้นวันนี้จะตานกระถินเนาะวันแรงเนี่ยเจ้าโอ้ตานกระถินมันแรงปุ้นเนาะเจ้าโอ้อนุโมทนาสาธุกับโยมแม่ศรัทธาญาติโยมบัดบ่าอารามเตนเนออาจารย์จาตุโมตนะฟังกันนะนักหลายๆนะโยมแม่เนอะ
0820496971แฮมหนึ่งสายเจริญป้อนอ๋อแม่พิสมัยแม่พิสมัยอยู่ในเฟซนี่นี่แม่พิสมัยเขื่อนคำแสนตักมาตลอดสวดมนต์ก็มาสวดด้วยกันมาพอกันฟังธรรมก็ฟังต่อยมตนานะโยมแม่เนอะตั้งเหมือนกันเหมือนกันเนอจ้าตูโยมแม่พิสมัยนี่ติดตามถึงเฟซโทรมาต่อยหมดตนาบุญอาแหมหนึ่งชายทับแล้วเนอะแม่บัวลอยบ้านชกก็โอ้ตั้งแม่สวยสัญญาชัดเจนก่อนแม่เจ้าชัดเจนดีเจ้าชัดเจนทุกวันเจ้าโอ้แม่ตื่นกี่โมงเนี่ยทั้งวันฟังน้ำฟังธรรมนี่โอ้แม่5 โมงพอดีเจ้า5 โมงก็ตื่นแล้วเนาะอย่างก็ลุงวัดดอยเนาะอ่ลาุงบอกให้พูดเรื่องเพื่อนเนาะเพื่อนภาษาของเพื่อนเนาะเออเจ้าไปยกมือสาอยู่เจ้าตัวลงวัดม่อนจอมพ่อก่ะบัดใจเจ้าวัดอันยังก็พูดเนี่ยจออย่างก็พูดว่าแม่นหลักเขาจะเออพุทธสีคีรีพุทธสีคีรีนั่นน่ะเจ้าเป็นยังสาธุอนุโมทนาก็เอาล่ะเอาฟังบอกเรื่องเนาะบอกนี่แม่บอกเฮาตะลุงแปดด้วยกะแม่บอกเฮาตะลุงปั่นแปดด้วยกะเพิ่นก็แปลเป็นกรรมอยู่เจ้าเอาละหมดตะนานนะแม่เด้อจ้าโตอาแหมหนึ่งสาเจริญปอนจากจังจากเมืองลีเมืองลีหนาวก็ยมแม่โอ้รักษาสุขภาพเด้อเนอะนะปากันฟังธรรมะธรรมโมหลายๆนะโยมแม่เด้อเจ้าปานกันหลายติดโควิดติดไงแม่นล่ะอาโมตนาบุญโยมแม่เด้อจ้าตู0820496971เหลือเวลาแห่ม6 นาทีเนอะฮับสายแล้วฮับสายแล้วเจริญป้อนจากจังใหญ่ฮะแม่บัวคำแม่บัวคำโอ้แม่สัญญาณชัดเจนก่อนแม่ฟังตั้งต้นฟังชัดเจนเจ้าคือรู้ส่งจากเจ้าโอ้โมตนาบุญครับสถานนี้ที่เป็นส่งสัญญาณให้หมู่เฮานะโยมแม่เนาะกินกินตาลสลักแล้วกันแม่ตั้งต้นเหมือนกันเหมือนกันจ้าตู0820496971แฮมสายหนึ่งเจริญปอนวันแก่เจ้าโอ้ยอมแม่จากจังใหญ่ฮะจากอำเภอลีเจ้าอำเภอลียังบัดได้เป็นพระครูเหรอนะยอมแม่ห้องท่านมาหาอีเนอร์เดี๋ยวครูบาอาจารย์เดี๋ยวครูบาอาจารย์เพิ่นจะว่าเฮ้อมันติดปากแหละเนาะมันติดปากแหละเป็นมหาอยู่เนอะบ่ได้เป็นพระครูเนอะสัญญาณชัดเจนเนาะแม่ตั้งปุ้นชัดเจนนี่เจ้าโอ้โมตนาโดยรักษาสุขภาพเนอะอีแม่เนอะโดได้หาความโหเนาะวันนี้เนาะละโมตนาโยมแม่เนอะจาตุจาตุ0820496971แฮมสาย1เจริญปอนเจ้าพระอาจารย์โอ้จากจังใหญ่ฮะลำปางเจ้าลำปางโอ้วันนี้ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องตำลำปางเหนียวแน่นขนาดโต๊ะฟังพุทธว่าเจ้าบนเยาว์ว่าสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะชัดเจนดีเจ้าพระอาจารย์อากาศสภาพอากาศเป็นจะได้พ่องทั้งปุ้นเย็นลงแล้วเนาะเย็นลงแล้วเนาะรักษาสุขภาพตัวนะโยมแม่เด้อเหมือนกันเหมือนกันส่งกำพลังบุญให้กันเนาะจ้าตูแฮมสาย18257เจริญป้อนไม่สาจ้าแม่จากจังใดฮะแม่น้อยบ้านตาเท่า
โอ้แม่น้อยบ้านตาโทกตานสลากตานกะถินแล้วใครแม่เป็นผ้าป่าเหรอโอ้บาดได้ไปกินสลากตัวสักกำจ้าเออวันหน้าวันตากไปแอลเนาะวันนั้นไม่ใช่ว่าขึ้นไปกินข้าวสลากแมงซึ้งใช่กะท่านโยมเออแม่นากาบป้ากันกะบป้ากันนี่คนละเตะคนละตังกันกาก้าวกะอันตู้อันท่านสงสัยว่าป้ากันกับท่านโยมนี่วันนั้นโอ้เอาละมตนาบนยมแม่ดูจะตูจะตูอาหายสายสุดท้ายละเนอสัทธาญาติโยมเจริญปอนเอาจากจังใจยมแม่ลำปางแฮมแล้วสัญญาณชัดเจนนะยมแม่เนาะมตนาบนเนอจุดดีมีสุขนะยมแม่ดูเออเอาละศรัทธาญาติโยมหมดเวลาเวลาหมดแล้วนะศรัทธาญาติโยมติโทรมาหลังๆก็สุมาอาภัยตัวนะเนื่องจากว่าเวลาก็จะหมดแล้วประชาสัมพันธ์บอกบุญสักเล็กสักหน่อยเนอศรัทธาญาติโยมคณะศรัทธาวัดหนองยาอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจะได้จัดงานถวายสลากพัดในวันที่26พฤศจิกายน2566นี้เชิญชวนศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมาร่วมกินร่วมทานด้วยกันเด้อวันที่26เดือนพฤศจิกายน2566ก่อนวันเดือนหยิบเป็ง1วันมาร่วมกินร่วมทานสลากหากไม้ด้วยกันเด้อศรัทธาญาติโยมงานนี้มีมหรสพดนตรีเมฮองต่าฮองตานโอ้สปะสะเปดขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องในเขตจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางแปร่น่านเวียงป่าเป้าเมืองแม่สวยมาร่วมกันนะมาร่วมกันถวายตานสลากภาพพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้า100ตนเนอศรัทธาญาติโยมเอาละอาตมาภาพก็จัดรายการมาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองของวัดหนองยาวจากลาศรัทธาญาติโยมไปแต่เพียงเท่านี้สัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาเถภวัตวันตาลาโยสุขีติคายุโกปาวะอภิวาตานะสิริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธัมมาวัตตันติอายุวันโนสุขังปะลา